알아? 오, 저리. 오. 응. 오라네, 잡네. 요큰, 요큰. 오. สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับแสนซีครับผมสวัสดีนะพ่อสวัสดีครับผมคลิปที่แล้วนะครับเรามาหาปลา FC เรียกร้องนะครับให้หาอีกนะครับผมวันนี้เราก็จะมาหาอีกรอบนั้นหมานมากเลยนะพ่อเนาะรอบนี้ก็หวังว่านะ ก็เอาใจช่วยกันด้วยนะผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเรือลงน้ำกันนะครับระวังพ่อปล่อยนะอัปเกรดใบพายนะครับแล้วของผมก็มีอันหนึ่งด้วยรอบที่แล้วมีใบพายอันเดียวนะครับช้าหน่อยขอครับขอเจ้าน้ำครับคือไปในป่านังรักนะครับเนอนี่ต้องขอเจ้าน้ำก่อนนะครับผมเจ้าดินนะครับจะได้ปลาเยอะๆปลานะครับในนักๆนะครับจะได้หมานะครับผมจะได้หมานๆนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอเจ้าขอเจ้าน้ำแล้วขอคุณผู้ชมด้วยนะผมยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเดี๋ยวเราไปหาหมายกันก่อนครับผมไปด้านหน้าเรานะครับที่เราจะมุ่งไปเราไปหากันข้างบนเนอะพ่อเนาะที่เราพายขึ้นมานะครับประมาณสัก5นาทีเราจะมาเอาหมายตรงนี้อันนี้เป็นผืนแรกกันนะผืนแรกของวันนี้ครับผมผืนแรกใส่นี่ครับผืนแรกใส่นี่ครับผมมัน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 เอาไงพ่อตัดลงไปนี่เหรอตัดลงไปนู่นเนาะผืนแรกเรียบร้อยครับคุณผู้ชมนู่นใส่ไปนู่นครับเดี๋ยวเราไปหาหมายที่2กันแถวนี้เป็นที่ใส่ข่ายกันคนก็มาหาเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้มีหาดด้วยมาตั้งแคมป์ไหมพ่อหาปลานอนริมฝั่งน้ำสักคืนหนึ่งเนี่ย เราได้หมายที่2แล้วครับผมนี่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเวิร์กนะครับใส่ตัดไปอย่างนี้นะครับนี่ตัดไปนู่นนะครับปล่อยพื้นที่2ครับน้ำแห้งขนาดนี้น้ำแห้งขนาดนี้นี่ยังหน้าหนาวยังไม่หน้าแล้งนะพ่อเนี่ยผมเรียงนั่นนี่นะปีนี้นี่โอ้โหจะแล้งขนาดไหนเนี่ยปกติน้ำมันไม่แห้งขนาดนี้นะครับรอบนี้ถือว่าแห้งมากใส่จากตรงนู้นมานะครับผมคุณผู้ชมพรุ่งนี้ขอให้เต็มจะไม่เต็มหน่วยวะโอ้โหตรงเนี้ยแถวนี้ก็หมายมันดีเหมือนกันเนี่ยหมายที่3ครับผมตรงนี้ก็ไปนู่นนี่พื้นที่3ครับผมเมื่อกี้ผมลืมไม้พายผมเดี๋ยวเหลืออีก2ผืนครับวันนี้เรามา5ผืนลุยไปข้างหน้าต่อครับผมนี่เป็นจุดที่4ครับผมตัดไปนู่นนะครับตัดไปนู่นเลยตัดน้ำไปนะครับนี่พ่อบอกว่าจะใส่ตรงนี้มัดตรงนี้แล้วไปทางไหนนะพ่ออันนี้เป็นผืนสุดท้ายผืนที่5นะครับผมเดี๋ยวช่วยกันปล่อยก่อนนะครับตัวนี้มันจะไม่มีตัวถ่วงนะครับนี่ใช้นี่ขวดห้อยไว้นะครับเดี๋ยวปล่อยต่อก่อนนะครับใส่มานู่นนะครับคุณผู้ชมเห็นไหม1 2 3นี่อันนี้อันนึง4อันนี้เป็นทุ่นมันนะครับสิ้นสุดแล้วครับผมรอบนี้อันนี้ผืนสุดท้ายนะครับยาวขนาดนี้ยาวๆอันนี้อันนี้ก็กลับแล้วนะพ่อเนาะกลับแล้วกลับแล้วครับชมวิวลงไปด้วยครับผมคุณผู้ชมโหวิวสวยครับดูวิวครับข้างหน้าสวยงามเหมือนขี่เรือเล่นเลยครับแถวนี้ปลาน่าจะเยอะครับแต่ก็ไม้ก็เยอะเหมือนกันโอ้ยถ้าไม่ขี่เรือนี่ไม่เห็นบรรยากาศอย่างนี้จริงๆนะครับเนาะถ้าเราว่ายมันมัวแต่ว่ายนะพ่อเนาะนี่มันก็สวยๆนะเนี่ยเนี่ยดูดิสวยงามอ๋อพ่อเห็นไหมเนี่ยไม่เหรอไม่ปลาพายนะ เอาใช้อะไรเอ้ยนี่โอเคผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพายช่วยพ่อก่อนพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับผมไปแล้วครับคุณผู้ชมบ๊ายบายสวัสดียามเช้านะครับคุณผู้ชมเช้านี้มาสายหน่อยเริ่มสว่างแล้วครับวันนี้มีความมั่นใจไหมครับมีครับมีครับ มีครับมีครับเดี๋ยวรู้กันครับผมนี่ลงไปนี่ครับท่าน้ำอยู่ตรงนี้ปล่อยเนอะพื้นเอาผมพื้นไงอ่ะ ข้างบนนี่เรามีอีก2ผืนเนาะแต่ว่าข้างล่างเรามี3ผืนข้างล่างนี่ไกลเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาข้างบนหรือข้างล่างก่อนไปข้างล่างก่อนไปข้างล่างก่อนเนาะเราจะลงไปข้างล่างนะครับไปกู้ข้างล่างก่อน
เห็นบรรยากาศอย่างนี้เนาะเนาะสวยอ่ะไอ้น้ำไอ้น้ำดูดิโอ้ยสวยเลยอยู่ข้างหน้านี่ดิยังสวยงามมากครับเดี๋ยวผมช่วยพ่อพายก่อนนะครับหมอกไอ้น้ำถ้ามาถ่ายใกล้ๆแล้วจะไม่ค่อยเห็นนะถ้ามองไกลๆจะเห็นครับนี่มีไอ้น้ำผืนแรกเราใส่ตรงนี้แหละครับนี่ครับผืนแรกครับผมสังเกตเห็นในน้ำมีปลานะครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมเราจะมาเก็บกันนุ่นมีคนหนึ่งหาปลาโอ้โหนี่ลงน้ำเลยสุดยอดครับพ่อไม่ลงน้ำเหรอไม่ลงแล้วลงน้ำแล้วโอ้ดูดิโอ้โหยกดูนี่หน่อยให้พ่อแน่แน่ยกออกเข้าเหรอยกใช่ไหมยกครับอยากเห็นละอยากเห็นละโอ้ผืนแรกครับผืนแรกครับผมผู้ชมมีปลานิลตัวหนึ่งนี่ได้อยู่มันอยู่ฝั่งเนาะตรงกลางไม่มีเดี๋ยวค่อยยกครับเดี๋ยวค่อยยกเก็บก่อนเดี๋ยวยกลุ้นทีเดียวผมนี่เห็นอยู่แบบใกล้ถึงฝั่งแล้วครับนี่ฝั่งอยู่ตรงนี้ครับผมใกล้ถึงฝั่งแล้วโอ้โหดูอะไรอยู่ในน้ำขาวๆมันคือใบไม้หรือปลาครับผมมานี่ผมเป็นคนเลือกนะพ่อเนี่ย นี่เอาแล้วเนี่ยครับเลยยกขึ้นนี่อู้หูโอ้เอาปืนแรกครับผมสุดยอดครับยิ้มหน่อยคุยว่าอะไรเนี่ยผืนแรกปิ้งปลาครับปิ้งปลาเดี๋ยวไปดูผืนอื่นๆนะครับจะเป็นยังไงข้างหน้านี่ครับเป็นยังไงพอจะมีลุ้นไหมครับโอ้นี่โอ้นุ่นพ่อได้อยู่เดี๋ยวค่อยยกครับจะเสร็จแล้วครับผมทำไมยกดูกันนุ่นมีปลาว่ายอยู่ในน้ำครับตัวหนึ่งอันนี้เป็นผืนที่2นะครับคุณผู้ชมนี่ก็ได้อยู่พ่อโอ้ปลาสร้อยโอ้ยปลาบูนี่โอ้ปลาสร้อยไซส์สวยๆโอ้แต่ข้างล่างไม่มีเนาะข้างล่างไม่มีไม้มันเยอะไงใบไม้เยอะผืนนี้ก็พอได้อยู่ครับกู้มาแล้วครับ2ผืนก็พอได้อยู่นะพ่อเนาะได้อยู่บรรยากาศก็สวยครับดูข้างหน้าผมผืนที่3โอ้โหผืนนี้แบบได้แต่ปลาตองวะปลาตองนะตองใบไม้โอ้โหใบไม้เยอะครับเนี่ยใบไม้นี่คืออุปสรรคเลยนะครับถ้าใส่ขายเจอใบไม้อย่างนี้นี่ยุ่งเลยผืนที่3เก็บเสร็จแล้วครับดูกันปลาตองนี่นี่ปลาตองจริงครับเจอปลาตองตัวหนึ่งแล้วก็เจอปลาใบไม้โอ้โหไม้เยอะตรงเนี้ยโอ้โหทำเลไม่ค่อยดีครับโอ้โหมีแต่ไม้พ่อมุมนี้พ่อเลือกใช่ไหมเนี่ยผมเลือกมุมนี้ถ้าไม่มีใบไม้นี่ก็น่าจะได้เยอะครับนี่ใช้สวยเลยพ่อเนี่ยพ่อเหลืองเลยครับไปอีกสองเหลืออีกสองผืนครับผมที่4นะครับใบไม้เยอะเนาะข้างบนเนี่ยข้างบนหรือว่าเยอะกันเรามาหมายไม่ค่อยดีครับใบไม้มันเยอะจัดเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูเนาะถ้าเกิดถ้ามีใบไม้ก็ไม่มีปลาเนาะปลาเพราะว่าใบไม้มันจะเนี่ยมันจะมาติดข่ายแล้วก็มันทำให้ข่ายลอยปลามันมาเห็นใบไม้มันก็ไม่ผ่านแล้วครับมันก็ไม่มาชนข่ายแล้วแหละเฮ้ยพอได้อยู่โอ้ยขวางขวางโอ้ยนี่จะหลุดแล้วเนี่ยปลาตัวนี้ชอบนะตัวตื้อนะตัวติดกันแบบดีนะหัวกินมันนะปลานี่เน่าแล้วครับผืนสุดท้ายอยู่ข้างหน้าของเรานะครับคุณผู้ชมดูเห็นทุ่นไหมเฮ้ยทุ่นขยับพ่อปลาหรือเปล่านะฮะปลากันนะเฮ้ยโหพระอาทิตย์ก็มาแล้วครับมีทุ่นนี่ขยับด้วยนะผมผืนสุดท้ายแล้วครับผมยังไม่มีแววโอ้โหเฮ้ยอะไรอะลอยอยู่นั่นน่ะลอยอยู่นั่นน่ะปลาหรือไม่ปลาโอ้ประดูด
ไม่ไหวเลยครับเอาก่อนพ่อเดี๋ยวมันจะไปติดขายแล้วโอ้นู่นนู่นทุ่นวนอยู่แค่นี้ปลายเออจริงด้วยครับวนอยู่แค่นี้เหรอนี่ยังไม่เจอเลยเนี่ยนี่เอาขึ้นครึ่งหนึ่งก่อนไม่มีสักตัวครับผมเฮ้ยจะได้นี่โอ้โหนี่นี่มีอยู่มั้งโอ้ปลาบูได้อยู่ปลาบูตัวหนึ่งปลาบูปลาล่องปลาบูเฮ้ยจะหลุดแล้วนี่หลุดแล้วปลาบูหลุดง่ายมากครับนี่หลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยปลาบู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 นี่นี่นี่ได้อยู่ครับสองตัวครับปลาบูปลาบูนี่เป็นสุดท้ายไหวแล้วครับนี่ดูหน้าดูหน้าโอ้นี่นี่น้ำทิพย์ถุงอะไรถุงขยะน้ำชาเย็นเอาไปทิ้งไปเดี๋ยวขยะทิ้งในน้ำไม่ดีครับวันนี้ก็น่าจะประมาณกี่โลเพราะว่าสามโลนะสามโลจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยได้นะวันนี้เนาะมันอยู่ที่ที่เราใส่ด้วยครับเรามาใส่ข้างบนวันนี้นะโซนบนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะผมวันนี้เราก็จะขึ้นแล้วครับได้ฮะ1 2 3เอ้ย1 2 3เอ้ยเหนื่อยยกขึ้นมาเหนื่อยไม่จริงๆถ้าเกิดปลามันเต็มเรือนี่ก็ไม่เหนื่อยเนาะอันนี้ปลามันมีเราจะมาปลาออกกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูว่าได้เท่าไหร่น่าจะน้อยกว่ารอบที่แล้วมาดูกันครับเป็นผืนแรกนะพ่อเนาะผืนแรกอันนี้ผืนแรกได้เยอะครับอันนี้เราจะมาเอาออกเป็นผืนสุดท้ายครับผมชึบนี่ครับดูไอรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วที่เราได้เยอะๆก็ผืนนี้แหละนะพ่อเนาะไอผืนนี้มันหมาจริงสุดยอดเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมรอบนี้เพราะว่ากี่โลอ่ะเนี่ยสี่โลเนี่ยสี่โลฮาโลฮาโลรอบที่แล้วเราได้กี่โลนั้นน่ะแปดโลแปดโลโอ้โหอันนี้ฮาโลเนี่ยรอบนี้ได้น้อยนะครับโอเคครับเราไปชั่งดูดีกว่าแต่ไหนแอคติ้งแอคติ้งเราจะได้กี่กิโลปึ๊บฮาโลโอ้ยหกโลนั่นหกโลเกือบเจ็ดโลอ่ะนั่นเราตีไปอันนี้ก็ประมาณสักสองสองสามขีดหกโลหกโลครึ่งได้เยอะเหมือนกันนะพ่อกะหกโลเนาะไม่เยอะกันนึกว่าจะไม่ได้เยอะครับหกโลรอบที่แล้วได้แปดโลหายไปสองโลนี่นี่แค่เปลี่ยนลูกอีกอ่ะโอ้นี่เฮ้ยสิบโลแล้ว วันนี้นะครับได้หกโลน้อยกว่าครั้งที่แล้วสองโลก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบอย่างนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์เยอะๆนะผมรอบต่อไปมีแน่นอนน่าจะได้เยอะกว่านี้หวังว่า ขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปลาปลาปลา